ับกลับมาพบกับช่องเจมส์นราธิปกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนตัดตอนนะครับเพราะว่าหลายๆคลิปนะครับที่เราไปดูคอมเมนต์เนาะก็บอกว่าให้เรานะครับสอนตัดตอนในซีอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับสมมุติก่อนว่าแอปที่เราตัดต่อนะครับมันจะเป็นแอป Kai Master นะครับแอปเดียวนะครับเราก็ตัดต่อลงคลิปได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับนี่เลยปริ๊งนะครับโอเคนะครับเราก็มาเริ่มตัดต่อกันเลยอย่างแรกนะครับมันจะมีแบบว่าทุกคนเห็นมันจะเป็นแบบเป็นวงกลมแล้วก็มีเครื่องมือต่างๆอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งขวามือแล้วก็เป็นแถบตรงๆเป็นแถบตรงๆนะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะบอกทีหลังนะครับว่ามันจะเป็นอะไรเนาะแต่บางอันเราก็ไม่รู้นะว่ามันใช้ยังไงนะครับโอเคนะครับอย่างแรกนะครับถ้าเราจะเอาวิดีโอมาใส่นะครับเรากดคำว่า Media Browser นะครับที่ตรงนี้เลยกดเข้าไปแล้วมันก็จะมีวิดีโอนะครับแล้วก็เลือกอัลบั้มที่เราใช้นะครับเราจะเอาอัลบั้มตรงคาเมร่านะครับกดเข้าไปเราจะเลือกวิดีโอนะครับสมมติว่าเราจะเอาเป็นวิดีโอนี้นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกเลยจากนั้นเราก็กดตรงเหมือนกดตรงเล่นนะครับแล้วมันก็จะมาเริ่มแรกนะครับเพราะว่าตอนแรกๆตอนที่เราเอาวิดีโอมาใส่จากตรงนี้แต่ถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเริ่มแรกเห็นไหมถ้าอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าเสียงมันเบานะสมมตินะเห็นไหมเสียงเบาใช่ไหมเราก็สามารถเพิ่มเสียงได้นะครับแล้วก็กดตรงวิดีโอเลยนะครับแล้วมันจะมีเหมือนกับลำโพงนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็เพิ่มสปีดไปถึง200เลยนะครับลองฟังดูคราวนี้ Baby Shark Choo Choo ยังขึ้นสุดเลย Baby Shark Choo Choo Baby Shark Choo Choo ไม่เสียงก็จะดังขึ้นนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับถ้าสมมติว่าเราจะไม่ถ้าสมมติว่าเราจะไม่เอาท่อนใดท่อนหนึ่งนะคะสมมติว่าเราจะตัดวิดีโอออกนะครับเราจะสมมติว่าจะตัดท่อนนี้ออกนะครับแล้วก็กดตรงนี้กดตัดท่อนใดท่อนหนึ่งออกแล้วกดตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกจุดสิ้นสุดว่าเราจะตัดตรงไหนออกนะครับถ้าสมมติว่าเราตัดตรงนี้ออกใช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้อีกกรรไกรนะครับแล้วมันจะมีเหมือนกับเป็นแบบเหมือนกับตรงนี้อ่ะเป็นแบบอะไรอ่ะเขาเรียกเป็นเหมือนกับผ่าครึ่งอ่ะนี่ไหมตรงนี้มันก็จะเป็นตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับให้เราเอาออกนะครับว่าจะเอาเป็นแท่นกลางออกนะครับเราจะวิดีโอตรงนี้ออกแล้วก็กดตรงรูปถังขยะเลยนะครับมันก็จะออกไปแล้วนะครับก็จะเป็นนี้อันนี้จะเป็นการตัดต่อแบบสไตล์เรานะครับแล้วก็จะตัดออกให้เรานะครับส่วนถ้าเราจะซูมนะครับถ้าสมมติว่าเราจะซูมเนาะเราก็กดตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับกดตรงเหมือนเดิมนั่นแหละกดตรงวิดีโอกดลูกกรรไกรนะครับแล้วกดแบบตรงเหมือนกับผ่าครึ่งนะครับแล้วก็เลือกจุดสิ้นสุดของการซูมวิดีโอนะครับเราจะสิ้นสุดตรงนี้เราก็กดกรรไกรมันเดิมแล้วเราก็กดมันกับผ่าครึ่งเราจะเอาท่อนวิดีโอนี้นะครับถ้าเราจะซูมเนาะมันจะเป็นตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะเราก็กดไปแล้วมันก็จะอันนี้คือสไตล์เรานั้นเราอาจจะไม่ได้เข้มข้นนะครับเราก็สามารถซูมได้นะครับแล้วก็กดเหมือนกับตรงนี้มันจะเชื่อมกันนะซูมได้กดติ๊กถูกก็จะเป็นอย่างนี้ดูนะหนาวมากเลยแอนก็จะซูมนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเรานะครับจะอะไรเขาเรียกถ้าเราจะเพิ่มอินโทรนะครับสมมตินะเราจะเพิ่มอินโทรเอาข้างหน้าเลยใช่ไหมแล้วก็มันจะเห็นเส้นตรงนี้นะครับเป็นเส้นแบบตรงๆอย่างเงี้ยเส้นตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นที่บอกว่าเราจะเอาวินาทีอะไรนะครับหรือว่าเราจะเอาวิดีโอหรืออินโทรอะไรต่างๆที่เราจะเอาเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ลากเส้นตรงใดตรงหนึ่งนะครับมาใส่ที่หนึ่งนะว่าจะเอาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงมีเดียบราว์เซอร์เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็เลือกหาอินโทรของเราเลยนะครับอินโทรเราจะเป็นตัวนี้นะครับนี่กดติ๊กถูกเลยแล้วมันก็จะให้เพิ่มเสียงแล้วก็จะเพิ่มเสียงเพราะว่าเสียงมันไม่ดังถ้าเกิดเราจะทำให้มันเชื่อมกันนะสมมตินะมันจะเป็นแบบพึบมาเลยอย่างเงี้ยแต่เราไม่ชอบอย่างนี้นะเราชอบมันกลับเป็นรูปแบบเชื่อมต่อแบบมีให้มันตื่นตาตื่นใจเช่นอะไรเงี้ยแล้วก็กดเราจะบอกว่าทำไงนะก็คือเราจะต้องกดตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบว่ามันกลับเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมอะกดเข้าไปแล้วมันก็จะมีรูปแบบการเปลี่ยนเอฟเฟกต์นะครับเราจะเอาแบบไหนนะครับเราชอบเอาแบบนี้นะเดี๋ยวนี้ชอบเอาแบบวงกลมหมุนมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกเวลาได้นะว่าจะเอาเวลาเท่าไหร่
เลือกเหมือนเดิมเลือกเวลาเรามาลองมาดูนะครับ Baby เห็นไหมก็จะเหมือนกับเป็นหมุนวงกลมนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาแบบไหนเนาะต่อไปนะครับถ้าเราจะเพิ่มความเร็วอะไรนะครับเราจะลองถ้าสมมติว่าเราจะเพิ่มความเร็วท่อนใดท่อนหนึ่งนะครับเราก็ตัดวิดีโอก่อนนะครับว่าเราจะเอาถึงท่อนไหนเนาะเราจะเอาท่อนถึงท่อนนี้แล้วก็กดตัวกลไกแล้วก็ผ่าครึ่งเหมือนเดิมนะเราจะเอาท่อนนี้นะครับที่เพิ่มความเร็วเนาะมันก็จะมีคำว่า speed control นะครับนี่ตรงนี้กดไปแล้วก็จะมีความเร็วให้นะครับให้เราเลือกเอาช้าก็ได้นะครับแต่เราจะเอาเร็วเนาะเอาแบบ slow ก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยแม้ก็จะเร็วขึ้นพระอาทิตย์มันแสนมองไกลเห็นไหมถ้าเกิดช้าก็ช้าได้นะครับนี่ถ้าเกิดเราจะเอาช้านะเอากดผิดถ้าเกิดจะเอาช้าก็ช้าได้นะครับมันก็จะช้ามากแต่มันก็ไม่ช้าเท่าไหร่หรอกถ้าเกิดเราไม่ปรับสุดนะแม้ก็จะเดินช้าอะไรอย่างนี้แต่เราไม่ชอบไงทุกคนกดผิดอีกแล้วเอาเร็วๆนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับถ้าเราจะใส่ภาพอะไรนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับมันจะมีเหมือนกับคำว่าเลเยอร์นะครับตรงนี้กดเข้าไปแล้วมันก็จะมีคำว่ามีเดียตรงนี้นะครับเราจะเอาภาพอะไรใส่สมมติเราจะเอาเป็นตัวนี้นะครับเป็นอะไรดีเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะเลือกภาพอันนี้นะครับมันก็เป็นแบบภาพอย่างนี้ได้นะครับนี่เป็นแบบอย่างนี้ได้นี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เรามาดูเสียงขึ้นอุ้ยกล้องสวยมากเห็นไหมก็จะเพิ่มอันนี้ได้นะครับนี่ถ้าเราจะเอาความสั้นความยาวอะไรก็ปรับได้นะครับตรงนี้เลยแล้วก็เลื่อนเอานะครับติ๊กถูกเห็นไหมโอเคนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดเราจะพิมพ์ตัวหนังสือนะครับเราก็กดคำว่าเลเยอร์เหมือนเดิมนะแล้วมันก็จะมีเหมือนคำว่า text นะครับ text หรือ tag อะไรไม่รู้เหมือนกันกดเหมือนกับตัวทีนะครับกดเข้าไปแล้วมันก็จะให้เราพิมพ์นะครับแล้วก็จะพิมพ์อะไรดีพิมพ์ว่าหนาวมากไอตอนนี้มันหนาวมากเลยนะที่บ้านเรากดโอเคเลยแล้วก็กดขยายตามที่ต้องการนะครับเราจะเลือกสีก็ได้นะครับกดตรงนี้มันจะไปเลือกสีนะครับแล้วก็เลือกสีได้ว่าจะเอาสีอะไรแต่ว่าจะเป็นสีฟ้ากดสีฟ้ากดติ๊กถูกเลยเห็นไหมแล้วมันก็จะมีลูกเลียนการขึ้นของตัวหนังสือนะครับเราจะเอาแบบนี้นะครับเป็นแบบป๊อปนะครับกดติ๊กถูกเหมือนเดิมโอเคแม้ก็จะเป็นคำว่าหนาวมากอะไรอย่างนี้โอเคนะครับต่อไปนะครับถ้าเราจะใส่เสียงอะไรนะครับเราก็กดตรงคำว่าaudio หรือ audio อะไรตรงนี้นะครับนั่นกับรูปตัวโน้ตเพลงนะครับนี่กดตรงไปกดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะมีให้เลือกหลายอย่างนะครับตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบให้เลือกจากอัลบั้มโฟลเดอร์อะไรต่างๆนะครับคือเราจะเอาจากตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเพลงเลยแล้วก็เลือกเอาแล้วก็ไปโหลดได้นะครับตามอะไรต่างๆที่เขาให้โหลดมานะครับอย่างนี้อันนี้ก็เพาะนะครับแต่เราจะเอาขึ้นตอนต้นแล้วก็เลื่อนมาตรงต้นๆเลยนะครับตรงนี้เรากดบวกเลยนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเสียงมันดังไปใช่ไหมครับเราสามารถลดเสียงได้นะครับแล้วก็กดตรงเพลงแล้วก็กดตรงลำโพงนะครับแล้วเราก็เลือกความดังความอะไรได้นะครับเราจะเบาๆนิดนึงประมาณนี้ก็ได้นะครับ42มาฟังดูมันจะเบาลงเห็นไหมก็จะเบาลงนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับถ้าสมมติว่าเราจะแบบว่าบันทึกนะครับหรือเซฟเข้าแกลเลอรี่นะครับแล้วก็กดตรงนี้มันกลับเป็นรูปประตูออกก่อนนะแล้วเราก็กดตรงวิดีโอของเราเลยแล้วเราก็มันก็จะมีเหมือนกับคำว่ารูปแชร์นะครับตรงนี้กดเข้าไปแล้วมันก็แล้วเราก็กดคำว่าเซฟวิดีโอทูแกลเลอรี่นะครับแล้วก็กด Full HD ก็ได้นะครับหรือแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับจะเอาความชัดเท่าไหร่เนาะเราจะแบบ Full HD นะครับกดไปแล้วก็รอให้มัน export นะครับระหว่างนี้นะครับห้ามออกจาก
แอปนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราออกปุ๊บมันก็จะไม่บันทึกให้เรานะครับแล้วก็รอมันไปเรื่อยๆนะครับโอเคเราไปดูตอนที่มันเสร็จกันเลยนะโอเคนะครับถ้าสมมติว่ามันเสร็จแล้วนะครับเราก็กดโอเคนะครับแต่เราลืมอัดตอนที่เรากดโอเคนะครับเราก็กดโอเคเลยเนาะโอเคเราก็มาดูวิดีโอของเรานะครับนี่แล้วมันก็จะเป็นตัวนี้ Baby Shark Baby Shark เป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมมันก็เสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย